แนะนำ5มือถือสเปคแรงเล่นเกมได้เน้นการใช้งานเน้นราคาประหยัดและเป็นรุ่นใหม่ของแบรนด์ดังในงบไม่เกิน 5,000 บาทจาก Samsung Oppo และ Vivo มือถือแบรนด์ดังสเปคแรงราคาถูกรุ่นแรกจะเป็น Samsung Galaxy A05 ก็เป็นมือถือสเปคแรงสายคุ้มค่ารุ่นใหม่ของ Samsung ที่มากับหน้าจอ PLS LCD 6.7 นิ้วความละเอียด HD+ Android 13 CPU จะเป็น MediaTek Helio G85เริ่มต้นด้วยแรม 4GB ความจำ 64GB และสูงสุดที่ความจำ 128GB เพิ่ม Micro HD Card ได้กล้องหลังคู่ตัวหลัก50ล้านและตัวที่2จะเป็นกล้องวัดระยะ2ล้านพิกเซลกล้องหน้า8ล้านน่าเสียดายที่ไม่มีระบบสแกนลายนิ้วมือแต่ก็ทดแทนมาด้วยระบบสแกนใบหน้าใส่ได้2ซิมรองรับ 4G รองรับ Wi-Fi 5GHz แบต 5,000 มิลลิแอมพร้อมกับชาร์จเร็ว25วัตต์ความจำ 64GBจะมีราคา 3,699 บาทแต่ถ้าต้องการความจำเยอะขึ้นเป็น 128 กิกก็จะมีราคา 4,199 บาทถ้าชอบมือถือ Samsung อยากได้รุ่นใหม่จอใหญ่แบตเยอะชาร์จไวกล้อง50ล้านแถมยังมีความจำเยอะใช้งานลื่นเล่น Free Fire ROV PUBG ปรับกลางได้และเน้นความคุ้มค่าเป็นหลักก็ไปซื้อรุ่นนี้ได้เลยถ้าเทียบกับรุ่นอื่นในราคาใกล้กันอาจจะเสียเปรียบที่ไม่มีระบบสแกนลายนิ้วมือแต่ก็มีจุดขายในส่วนอื่นตามที่ได้บอกไปอันดับที่4จะเป็น Oppo A18 ก็เป็นมือถือสเปคแรงราคาถูกรุ่นใหม่ของ Oppo ที่มาพร้อมกับหน้าจอ IPS LCD 6.56 นิ้วความละเอียด HD+ แถมยังมี Refresh Rate 90 Hz Android 13 CPU MediaTek Helio G85 RAM 4GB ความจำเยอะถึง 128GB เพิ่ม Micro HD Card ได้กล้องหลังคู่ตัวหลัก8ล้านและกล้องวัดระยะ2ล้านพิกเซลกล้องหน้า5ล้านมีระบบสแกนใบหน้าแถมยังมีสแกนนิ้วที่ปุ่ม Power ใส่ได้2ซิมรองรับ 4G และรองรับ Wi-Fi 5GHz นอกจากนี้ก็ยังทนน้ำทนฝุ่น IP54 แบตความจุ 5,000 มิลลิแอมน่าเสียดายที่ไม่รองรับระบบชาร์จเร็วปัจจุบันลดราคาเหลือ 3,899 บาทบางร้านก็จะขายในราคา 4,000 กว่าบาทถ้าชอบมือถือ Oppo อยากได้รุ่นใหม่อยากได้จอใหญ่ Refresh Rate สูงความจำเยอะฟีเจอร์ครบ CPU แรงรองรับการทนละอองน้ำและมีความลื่นไหลเพียงพอกับการใช้งานทั่วไปรวมถึงเล่นเกมกราฟิกกลางๆได้ก็ไปจัดรุ่นนี้ได้เลยถ้าเทียบกับรุ่นอื่นอาจจะเสียเปรียบในเรื่องกล้องและระบบชาร์จแต่ในเรื่องสเปคในเรื่องฟีเจอร์การใช้งานหน่วยความจำและความลื่นไหลต่างๆก็ไม่แพ้แบรนด์ดังรุ่นไหนเหมือนกันอันดับที่3ของวันนี้ก็คือ Oppo A38 ก็เป็นมือถือราคาประหยัดแต่สเปคคุ้มกล้องดีและน่าใช้มากๆของ Oppo ในปัจจุบันโดยจะมาพร้อมกับหน้าจอ IPS LCD 6.56 นิ้วความละเอียด HD+ Refresh Rate 90 Hz Android 13 CPU MediaTek Helio G85 RAM 4GB ความจำเยอะถึง 128GB เพิ่ม Micro HD Card ได้กล้องหลังคู่ตัวหลัก50ล้านและกล้องวัดระยะ2ล้านพิกเซลกล้องหน้า5ล้านมีระบบสแกนใบหน้าและมีสแกนนิ้วที่ปุ่ม Power ใส่ได้2ซิมรองรับ 4G รองรับ Wi-Fi 5GHz รองรับการทนละอองน้ำ IP54 แบตความจุ 5,000 มิลลิแอมพร้อมกับชาร์จเร็วถึง33วัตต์ปัจจุบันมีราคา 4,649 บาทแต่บางร้านก็ลดราคาเหลือ 4,164 บาทถ้าเทียบกับรุ่นน้องอย่าง Oppo A18 ก็จะได้เปรียบในเรื่องกล้องดีขึ้นชาร์จไวขึ้นและราคาแพงขึ้นกว่าเดิมถ้าคิดว่าราคาที่แพงขึ้นคุ้มค่ากับสเปคที่ดีขึ้นรุ่นนี้ก็จะน่าสนใจมากกว่าถ้าชอบมือถือ Oppo อยากได้จอค่อนข้างใหญ่ Refresh Rate สูงความจำเยอะแบตอึดชาร์จไวรองรับการทนละอองน้ำได้กล้อง50ล้านและ CPU ค่อนข้างแรงใช้งานทั่วไปลื่นเล่น Free Fire ROV PUBG พอได้ก็ไปซื้อรุ่นนี้ได้เลยถ้าเน้นความคุ้มเน้นการใช้งานเน้นการถ่ายภาพและเล่นเกมกราฟิกกลางๆ Oppo A38 ไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนอันดับที่2จะเป็น Vivo Y17H โดยจะมาพร้อมกับหน้าจอ IPS LCD 6.56 นิ้วความละเอียด HD+ แถมยังมี Refresh Rate แค่60 Hz แต่มีความสว่างสูงถึง840 nits Android 13 CPU จะเป็น MediaTek Helio G85 RAM 6GB ความจำ 128GB เพิ่ม Micro HD Card ได้กล้องหลังคู่ตัวหลัก50ล้านและกล้องวัดระยะ2ล้านพิกเซลกล้องหน้า8ล้านมีระบบสแกนใบหน้าและมีสแกนนิ้วที่ปุ่ม Power ใส่ได้2ซิมรองรับ 4G รองรับ Wi-Fi 5GHz ทนละอองน้ำ IP54
แบตความจุ 5,000 มิลลิแอมป์ชาร์จแบตได้ 32% ในเวลา30นาทีโดยจะมีราคา 4,999 บาทแต่บางร้านก็ขายแค่ 4,000 บาทถ้าชอบมือถือ Vivo อยากได้จอค่อนข้างใหญ่ความสว่างสูงใช้งานกลางแจ้งได้ดีความจำเยอะแบตอึดและ CPU ค่อนข้างแรงใช้งานทั่วไปลื่นเล่นเกมกราฟิกกลางๆพอได้รวมถึงมีคุณภาพกล้องดีมากๆในงบ 4-5,000 บาทก็ไปจัดรุ่นนี้ได้เลยถ้าเน้นการใช้งานทั่วไปเน้นการถ่ายรูปและเล่นเกมกราฟิกกลางๆอยากได้มือถือทนละอองน้ำความจำเยอะและกล้องดีรุ่นนี้ก็จัดน่าสนใจถ้าเทียบกับรุ่นอื่นอาจจะมี refresh rate หน้าจอต่ำกว่าและระบบชาร์จก็ไม่ได้เร็วมากแต่ก็ทดแทนมาด้วยสเปคในส่วนอื่นตามที่ได้บอกไปสำหรับรุ่นสุดท้ายหรืออันดับที่1ของวันนี้ก็คือ Samsung Galaxy A05S ก็เป็นมือถือสเปคครบน่าใช้รุ่นใหม่ของ Samsung ที่เปิดตัวออกมาสดๆร้อนๆพร้อมกับหน้าจอ PoS LCD 6.7 นิ้วความละเอียด Full HD+ Refresh Rate 90 Hz Android 13 CPU จะเป็น Snapdragon 680RAM 6GB ความจำ 128GB เพิ่ม Micro HD Card ได้กล้องหลัง3ตัวตัวหลัก50ล้านมาโคร2ล้านและกล้องวัดระยะ2ล้านพิกเซลกล้องหน้า13ล้านมีระบบสแกนใบหน้าและมีสแกนนิ้วที่ปุ่ม Power ใส่ได้2ซิมรองรับ 4G รองรับ Wi-Fi 5GHz แบตความจุ 5,000 มิลลิแอมป์แถมยังชาร์จเร็ว25วัตต์ปัจจุบันมีราคา 5,150 บาทแต่บางร้านก็ขายถูกกว่าหรือแพงกว่าเล็กน้อยราคากลางๆจะอยู่ที่ 5,000 บาทถ้าชอบมือถือ Samsung เน้นความครบเน้นความคุ้มอยากได้จอใหญ่ Refresh Rate สูงแบตอึดชาร์จไวแถมยังมีความจำเยอะฟีเจอร์ครบและมีความลื่นไหลเพียงพอกับการใช้งานทั่วไปเล่น Free Fire RV PUBG ได้ก็ไปซื้อรุ่นนี้ได้เลยถ้าเทียบกับรุ่นอื่นก็จะมีความละเอียดหน้าจอสูงกว่า CPU แรงกว่ากล้อง3ตัวและชาร์จไวกว่าบางรุ่นในราคาใกล้กันถ้าเน้นการใช้งานทั่วไปเน้นการถ่ายภาพดูหนังและเล่นเกมกราฟิกกลางๆถ้าเทียบกับแบรนด์ดังด้วยกัน Samsung Galaxy A05S จะน่าสนใจมากที่สุดเลยอยากได้หรือว่าสนใจรุ่นไหนที่เอามาแนะนำก็ไปหาดูตามห้างหรือศูนย์บริการใกล้บ้านแต่ถ้าตามศูนย์ของหมดพอดีหรือขี้เกียจจะไปดูตามห้างอยากนั่งรอของที่บ้านอย่างเดียวก็สั่งซื้อตาม Shopee หรือ Lazada ได้เหมือนกันถ้าไม่กล้าสั่งของออนไลน์กลัวจะโดนโกงหรือกลัวจะไม่ได้ของแท้ผมก็จะนำลิงก์ของร้านค้าที่ปลอดภัยไว้ใจได้และขายของแท้มาแปะไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันสนใจรุ่นไหนเพื่อความปลอดภัยก็สั่งซื้อผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยก่อนจะจบคลิปก็ขอเวลาสัก1วินาทีเพื่อกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ด้วยจะขอบคุณมากๆสำหรับวันนี้ก็ขอให้นอนหลับฝันดีและราตรีสวัสดิ์กันทุกคนครับสวัสดีครับ